แล้วช่วงนี้คิมกำลังไปทะเลไหมคะวางแผนอยู่เหมือนกันนะคะอะไรเหตุสงกรานต์มันจะสนานเหตุแซ่บขนาดจริงๆสงกรานต์อะไปญี่ปุ่นแล้วค่ะแต่ว่ากลับมาก็จะมีแกปที่แบบว่างอยู่ก็กำลังแพลนจะไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยไปพักผ่อนค่ะต้องห้ามพี่หมากโชว์ไหมคะเพราะว่าเขาจะเป็นสายนั้นอยู่นะพี่โอ๊ตนั่นน่ะสิช่วงนี้เขาหุ่นดีมากก็น่าจะกินเยอะอยู่ไหมพี่ใช่ช่วงนี้เขาก็เลยแบบขอท็อปฟอร์มก่อนถ้ากลับมาจากญี่ปุ่นก็จะได้แบบรีบกลับมารีดออกได้อะไรอย่างเงี้ยกลับมาฟิตมากๆคิมก็ไม่รู้เขาออกกำลังกายเช้าเย็นแบบว่า งงมากเขาพร้อมรับมือกันเป็นคุณพ่อหรือเปล่าไม่น่านะคือก็งานด้วยค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาอินกับการแบบตีเทนนิสตอนนี้มากๆมันก็เลยทำให้เขาแบบลงเร็วเฟิร์มอะไรอย่างนี้ยังไงครับพอเวลาเราแบบว่าเห็นเขาก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยหล่อเหลาขึ้นห่วงไหมก็ไม่นะแต่เป็นความแบบอิจฉาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาออกกำลังกายไม่ได้หนักอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากจะแบบรีบลงมาให้เท่าเขาเห็นพี่แอนบอกว่าตอนนี้เราเปลี่ยนคอร์สการออกกำลังกายเป็นแบบเป็นเบาหมดเลยก็เนี่ยแหละช่วงที่ฝากไข่เนี่ยค่ะก็เลยต้องแบบออกเบาๆแล้วพี่แอนก็คือแบบไปเป็นแบบ master class ไปแล้วอ่ะเราก็เลยแบบว่าขอเบาๆแล้วก็พี่แอนก็ชอบแบบร้อนๆอ๋อชอบปิดแอร์เราอยู่ไม่ไหวเนาะไม่ไหวต้องเปิดแอร์เท่านั้นต้องเปิดแอร์เท่านั้นช่วงนี้ทำไมฝากแข็งต้องออกยังไงเบาลงหรือว่าใช่ค่ะก็คือคุณหมอบอกว่าให้ระวังก่อนหน้านั้นคือมันมีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่เพื่อให้ไข่แบบโตได้ประสิทธิภาพที่แบบพร้อมที่จะเอาออกใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่ให้แบบขยับปิดเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไข่แบบปิดหลายคนก็แบบตอนฉีดเจ็บมากเราดูชิลมากเลยพี่คือตอนเข็มแทงอะไม่ได้รู้สึกเจ็บค่ะแต่ว่าเพิ่งมาเจ็บตอนที่ปากอะก็จะปวดนิดๆค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผ่านกระบวนการไปหมดแล้วผ่านแล้วค่ะแสดงว่าตอนนี้กลับมาออกกำลังกายฟิตเฟิร์มได้เหมือนเดิมใกล้ใกล้แล้วค่ะก็คือยังคือยังค่ะตอนนี้คือมีการผสมยังมากไข่ไม่ได้ผสมค่ะก็คือคิมฝากไข่ไปก่อนค่ะแล้วก็เมื่อไหร่ที่พร้อมมีเบบีก็ค่อยไปทำอีกสเต็ปนึงคุณหมอว่ายังไงบ้างคะไข่ของคุณเองเป็นไงแข็งแรงมากได้ไข่เยอะแบบเยอะมากโอ้ก็ดีใจนะคะแต่ว่าก็ขอไม่ลงรายละเอียดอะไรเงี้ยเพราะไม่อยากให้เกิดการเปรียบเทียบผู้หญิงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะในส่วนของคุณฝากไข่ในส่วนของพี่หมากเขาดูแลตัวเองไหมคะเขาก็มีการเช็คสุขภาพอะไรอย่างนี้ค่ะว่าแบบโอเคไหมมีอะไรที่ต้องโวรี่ไหมเขาบอกของเขาไล่เร็วแข็งแรงสุดแข็งแรงสุดเขามั่นใจมากเขารู้สึกพาวอ่ะจริงอย่างล่าสุดไปตรวจก็ถ่ายวิดีโอแบบยังไงนะครับอะไรกี่ล้านนะครับอะไรแต่ว่าเขาก็พร้อมแล้วเนาะยังค่ะเราทั้งคู่เลยค่ะยังไม่พร้อมแล้วยังไม่ได้พร้อมนะคะตอนนี้คือที่เห็นแบบว่าอาจจะชับบี้ขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นเพราะว่าฮอร์โมนค่ะแต่จะกลับมามีซิกแพคอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอกันซัมเมอร์นี้ต้องมาค่ะฉันขาดทางละครนะฉันละครที่มาค่ะจูบกันฉ่ำเลยค่ะตั้งแต่ตอนแรกเลยคือไม่ได้ดูอ่ะทำไมเราไม่ดูเพราะอะไรคะเราก็ข้ามไงคือเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เปิดมาจะมีแบบนี้ใช่ค่ะเราก็บอกว่าโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวดูตอน2แล้วกันนะอะไรทำใจไม่ได้ก็ไม่อยากดูอ่ะกลัวแบบกรี๊ดกับเพื่อนไหมคะโทรไปญาติเธอเล่นเยอะเกินไปนะก็กลัวเหมือนกันกลัวเหวี่ยงมันไม่มีเหตุผลแล้วช่วงนี้คือแบบฮอร์โมนอะไรใดๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่หมากไม่ว่าเราไม่ดูอ่ะผลงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะตอนที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ดูอะไรแต่ว่าตอนนี้ดูอยู่นะคะสนุกมากเลยค่ะตอนสอง
ใจหลายคนแบบแซวแบบสกิลการจูบของเขาการเดินฟิตของเขาไม่แถมการหรอให้คิดตอบว่าไงก็คือเราย้อนกลับไปดูไปแล้วคงไปก็ดีใจที่แบบเล่นแล้วถึงอ่ะค่ะแต่ไม่ถึงขั้นห่วงน้องเป็นสามีภรรยาเราคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออาชีพมันเป็นงานมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราจะต้องทำอะไรเราก็เล่นประมาณนั้นอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ถ้าสมมุติว่าเป็นพาร์ทเนอร์เราเราก็อาจจะแค่สกิปละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ได้แบบซีเรียสอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะโอเคค่ะเอาเข้ามาไปยังใช่ไหมคิวใช่ค่ะคิวตัวไปยังไงตัวเดียวอันนี้คือพี่หมาเขาอยากเลี้ยงโกลเด้นเป็นความใฝ่ฝันของเขาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอะค่ะเราก็เลยแบบอาสาฝันละกันต่อถ้ากัดเฟอร์นิเจอร์ฉันแล้วก็เจอแน่เริ่มฉายแบบความโซนเรียงคะเริ่มยังคะปกติมันเริ่มสดคือจริงๆเขาจะมาส่งเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าพี่ไปเล่นด้วยอะก็ค่อนข้างที่จะโซนแล้วก็พี่หมาก็เลือกตัวที่โซนที่สุดด้วยแสดงว่าฝั่งที่กลับมามีการตกลงกันเยอะกว่าสมมติเยอะค่ะเพราะว่าบ้านเราก็ห่วงบ้านจริงๆยังทำไม่เสร็จด้วยซ้ำแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อีกหลายๆชิ้นที่ยังไม่ได้ลงแล้วมันก็มีราคาแล้วกลัวมากเลยค่ะว่าแบบบ้านจะพังพี่หมาเขาว่ายังไงพอบอกว่าระหว่างเฟอร์นิเจอร์ชนะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปส่งเรียนส่งได้แต่พื้นฐานโกลเด้นต้องแบบว่าเป็นอย่างนั้นนะใช่ไงหรือต้องแบ่งโซนให้น้องเลยมีห้องน้องหมาอยู่แล้วค่ะก็อาจจะต้องแบ่งสระว่ายน้ำแบบกันเองเขาชอบน้ำให้นางเล่นครึ่งเดียวใช่เราต้องทำใจหรือเปล่าพี่แบบให้นิดนึงละกันใช่ที่แบบว่าไม่ให้ตามใจนิดนึงมีสิ่งที่ห่วงที่สุดไหมคะที่รู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคือห้ามเลยนะทุกชิ้นเลยอะค่ะใช่เพราะว่าถ้ามันพังแล้วมันก็ต้องยากกันเนาะถ้ามันแทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คงเอาไปโซฟาอะไรเงี้ยนั่นน่ะแหละได้ไหมไม่ได้ต้องการบนโซฟาได้ไหมนอนบนโซฟาได้ค่ะแต่ว่าห้ามแทะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องสอนโอเค